วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพจดังแฉนางเอกแอปสายแต่เคยมีลูกมาก่อนออมสุชางานเข้ารับต้นปีอยู่ดีๆก็ถูกโยงไม่รู้ตัวนะคะจนทำให้ต้องรีบออกมาแก้ข่าวการตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวออมสุชามานะยิ่งที่ถูกเพจดังแชร์ถึงนางเอกดังสร้างภาพแอปไซต์แต่จริงๆเคยมีลูกมาก่อนเข้าวงการและปล่อยลูกให้แม่คอยเลี้ยงอยู่ที่บ้านแทนล่าสุดมีโอกาสได้เจอออมสุชาจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยเจ้าตัวถึงกับออกอาการงงพร้อมอย่างยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนจากนั้นสาวออมก็เผยให้ฟังต่อว่าส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะอยู่ในวงการมานานภูมิต้านทานข่าวคงเยอะและก็ไม่คิดจะฟ้องร้องเนื่องจากทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงนักข่าวถามออมถูกเพจหนึ่งแฉว่าเรามีลูกก่อนเข้าวงการและให้แม่เลี้ยงลูกจริงไหมออมตอบว่าไปไกลแล้วมีลูกอะไรคะแม่ออมก็ไม่ได้เลี้ยงเด็กด้วยตอนนี้อยู่กันสองตายายน้องสาวก็ไปเรียนแล้วและอายุห่างกับออม3ปีถ้าเป็นน้องก็คงมีลูกตั้งแต่3ขวบนักข่าวถามถึงประเด็นคอมเมนต์ที่ระบุชื่อเราเลยจะฟ้องไหมออมตอบว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเลยทำงานก่อนตามฟ้องก็ไม่มีเวลาขอทำมาหากินก่อนตอนนี้ต้องการเงินไปจ่ายค่าบ้านค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ